เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้บริเวณชั้น2ฝั่งปีกซ้ายของอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีความสูง3ชั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 6:40 นาทีเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแสงไฟและกลุ่มควันที่พุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเบื้องต้นเป็นห้องต้นเพลิงเนี่ยคือห้องประชุมย่อยของคณะทำงานที่ปรึกษานายชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องอื่นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าห้องต้นเพลิงมีเพียงโต๊ะประชุมยาว1ตัวเก้าอี้อีกประมาณ10ตัวเท่านั้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่อยู่ระหว่างการที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนางสาวไอยรินพันฤทธิ์โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้รับรายงานว่าจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นห้องทำงานห้องคณะทำงานของนายชัยยาพรหมมานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเกรงว่าอาคารเนี่ยมันจะสุดตัวเนื่องจากว่าตัวอาคารค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับต้องรอให้โครงสร้างภายในอาคารเนี่ยเย็นลงก่อนจึงจะเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็สืบสวนสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ขณะที่นายชัยยามอบหมายคณะทำงานเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วนะครับซึ่งเพลิงไม่ลุกลามมาถึงห้องทำงานของนายชัยยาและยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินและเอกสารที่เก็บเอาไว้ได้ครับและเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจสอบพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากที่กลับมาจากการลงพื้นที่ที่ชัยภูมิและขอนแก่นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่มั่นใจนะคะถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าสมัยตัวเองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็นั่งอยู่ในโซนของรัฐมนตรีช่วยชัยยาเนี่ยแหละตัวเองได้มีการเปลี่ยนสายไฟทำใหม่ทั้งหมดจึงมองว่าไม่น่าจะเกิดจากสายไฟเก่าอย่างแน่นอนแต่ต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงก่อนคาดว่าไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารมีรายงานนะคะว่าวันที่เกิดเหตุเป็นวันหยุดก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่จากการตรวจสอบมีช่างเข้าไปทำความสะอาดแอร์ที่ห้องของคณะทำงานของนายชัยยาบริเวณที่เป็นห้องครัวค่ะอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือว่าเกิดจากคอยร้อนของแอร์นะคะที่จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งซึ่งก็มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะรัฐมนตรีชัยยาก็จะเดินทางเข้าไปดูที่เกิดเหตุที่กระทรวงอีกครั้งหนึ่งอีกด้วยค่ะ